นักเรียนค่ะเรามาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเบื่อคุณครูกุ๊กไก่นะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องดอกไม้แต่ละชนิดนะคะมีโครงสร้างนะคะที่แตกต่างกันไปดังนี้นะลูกดอกไม้แต่ละชนิดนะคะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันนะคะมีดังนี้ค่ะนักเรียนหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มเดิมของเราขึ้นมาได้เลยค่ะนะคะแล้วฟังคุณครูก่อนนะลูกนักเรียนค่ะคุณครูขอทบทวนอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะไปเรียนเนื้อหาต่อไปเราต้องทบทวนของเก่าก่อนนะลูกเราของเก่าครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างคะโครงสร้างของดอกใช่ไหมคะโครงสร้างของดอกไม้ประกอบไปด้วยเกสรเพศเมียเกสรเพศผู้ใช่ไหมคะรังไข่อวุ้นกลีบเลี้ยงกลีบดอกใช่ไหมลูกอันนี้คือส่วนประกอบของดอกแล้วก็ได้เรียนส่วนประกอบของพืชไปส่วนประกอบของพืชก็ได้แก่อะไรคะดอกผลและเมล็ดใบนะคะคุณครูขอทบทวนแบบคร่าวๆไปนะลูกนะเพราะเราได้เรียนเรื่องนี้กันไปได้หลายรอบแล้วนะคะต่อมากันค่ะต่อมาก็จะเป็นลำต้นนะคะลำต้นนะคะแล้วก็รากนั่นเองค่ะก่อนอื่นที่เราจะเรียนเรื่องใหม่นะคะเราได้ทบทวนไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูขอเฉลยการบ้านของเด็กๆก่อนนะคะมีใครได้ทําแล้วบ้างเอ่ยทําลงในสมุดวิทยาศาสตร์ปกอ่อนใช่ไหมคะคุณครูให้นักเรียนวาดโครงสร้างของพืชพร้อมกับบอกด้วยใช่ไหมคะว่าส่วนไหนคือส่วนไหนส่วนนี้ค่ะส่วนแรกเลยค่ะคืออะไรคะดอกต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะผลต่อมากันเลยค่ะใบอันนี้ก็คือลำต้นต่อไปนี่คืออะไรคะรากนะคะคุณครูนะคะรู้ว่านักเรียนทุกคนทําให้คุณครูแล้วคุณครูขอตบมือให้เลยค่ะเยี่ยมมากนะคะการบ้านคุณครูไม่ยากนะลูกนักเรียนควรทําด้วยนะลูกจะได้ไม่เป็นการหมักหมมงานนะคะถ้าไม่ทํานะคะมันก็จะเยอะเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะนักเรียนค่อยๆทําทยอยทํานะลูกจะได้ไม่มีการบ้านค้างกันนะคะลูกนักเรียนขาเรามาเรียนกันเลยนะคะลูกพืชนะคะพืชมีทักพืชนะคะพืชไม่มีดอกและพืชมีดอกนั่นเองค่ะนักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่46ได้เลยค่ะนะคะหน้าที่46นะคะพืชไม่มีดอกและพืชดอกค่ะสิ่งมีชีวิตค่ะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งเกิดจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตค่ะและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปเราเรียกว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะคุณนักเรียนค่ะเรื่องนี้เราอาจจะเคยเรียนกันไปแล้วนะคะหนึ่งครั้งแต่คุณครูนะคะจะนํามาเรียนนะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะได้ทําแบบฝึกหัดในเรื่องพืชโครงสร้างของพืชนะคะลูกพืชดอกและพืชไม่มีดอกนะคะคุณครูขอสอนทบทวนไปก่อนนะลูกนะต่อมากันเลยค่ะการจัดจำแนกพืชนะคะโดยการมีดอกเป็นเกณฑ์ค่ะเราจะจำแนกได้สองประเภทค่ะคือพืชไม่มีดอกค่ะพืชเป็นพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆไม่ครบส่วนนะคะคือมีรากลำต้นใบนะคะแต่ไม่มีดอกนะคะพืชนะคะที่ไม่มีดอกนะคะจะสืบพันธุ์นะคะโดยการมีสปอร์อยู่ใต้ใบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสองพืชดอกค่ะเป็นพืชส่วนที่มีส่วนประกอบต่างๆครบส่วนค่ะมีทั้งรากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดค่ะและมีอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชด้วยนะคะคือส่วนที่เป็นดอกนะคะคืออวัยวะสืบพันธุ์ของพืชค่ะนักเรียนขาพืชไม่มีดอกนะคะเป็นพืชส่วนประกอบต่างๆไม่ครบที่คุณครูได้พูดไปนะคะและที่สําคัญคือไม่มีดอกนะคะไม่มีผลและเมล็ดด้วยค่ะอาจจะมีแค่รากนะคะลําต้นใบเหมือนกับพืชดอกนะคะยกตัวอย่างพืชไม่มีดอกนะคะเช่นมอสเฟิร์นผักแว่นนะคะแต่เขาสืบพันธุ์โดยใช้อะไรคะลูกโดยใช้อะไรคะโดยใช้สปอร์ใช่ไหมคะที่คุณครูได้พูดไปนะคะส่วนสนฉัตรนะคะโอ้ยขอโทษค่ะส่วนพรงแล้วก็สนฉัตรค่ะแล้วก็แปะกล้วยค่ะเป็นพืชไม่มีดอกนะคะแต่มีเมล็ดค่ะไม่มีผนังรังไข่ห่อหุ้มนะลูกนะคะต่อมากันเลยค่ะพืชดอกค่ะ
เป็นพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆที่ทำไมคะครบค่ะมีรากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดนะคะเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ค่ะจะมีดอกค่ะดอกของพืชจะเอาไว้ในการสืบพันธุ์นะคะแต่พืชโดยนะคะทั่วไปพืชพวกนี้จะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะเช่นนะคะพืชดอกกุหลาบทานตะวันชะบามะม่วงนะคะพืชดอกบางชนิดค่ะต้องปลูกเป็นเวลานานค่ะจึงจะเห็นดอกค่ะเช่นพวกตะไคร้ไผ่แล้วก็อ้อยนะคะนักเรียนขามะพร้าวก็จัดเป็นพืชดอกนะคะนักเรียนจำไว้นะคะมะพร้าวจัดเป็นพืชดอกนะคะนักเรียนหลายๆคนมักสับสนคิดว่ามะพร้าวไม่ใช่พืชดอกนะคะจริงๆแล้วมะพร้าวเขามีดอกนะคะลูกนักเรียนค่ะคุณครูก็มีรูปมาให้นักเรียนดูนะคะอันนี้คือพืชไม่มีดอกนั่นเองนะคะก็จะมีผักแว่นหน้าตาผักแว่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะอยู่ตามพื้นดินนะคะที่มันมีดินรกๆนะคะอยู่ตามพื้นดินพื้นหญ้าค่ะผักแว่นก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็จะเป็นต้นเฟิร์นค่ะต้นเฟิร์นในบริเวณโรงเรียนของเราก็มีนะคะเคยเห็นกันไหมเอ่ยต่อไปเป็นปลงค่ะแล้วก็สนสองใบนะคะมีลำต้นที่สูงค่ะนะคะสวยงามนะลูกต่อมาค่ะเป็นพืชดอกค่ะพืชดอกก็ได้แก่ดอกกุหลาบบ้างใครมีดอกกุหลาบบ้างเอ่ยก็จะมีนะคะดอกกุหลาบทานตะวันชะบากล้วยไม้ที่คุณครูได้นํารูปมาให้นักเรียนดูนะคะดอกกล้วยไม้ก็สวยมากเลยค่ะเรานิยมนําดอกกล้วยไม้มาทําอะไรคะดอกไม้บูชานะคะลูกบ้านใครมีดอกกล้วยไม้สวยๆนะคะก็รดน้ำรดต้นน้ำรดน้ำต้นไม้ไว้นะคะลูกมันจะได้ไม่ตายนะคะใครมีต้นไม้พืชดอกสวยๆนะคะก็นำมาฝากคุณครูได้นะคะต่อมากันค่ะเราจะมาเรียนเรื่องค่ะดอกไม้แต่ละชนิดมีโครงสร้างที่แตกต่างกันต่อเลยนะคะต่อไปนะคะคือดอกครบส่วนค่ะนักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่45ได้เลยค่ะจะได้เรียนไปพร้อมๆกับครูนะลูกไม่นั่งฟังแบบมือลอยนะคะตั้งใจเรียนนิดนึงค่ะเดี๋ยวก็จบแล้วเราได้ทำแบบฝึกหัดกันต่อค่ะดอกครบส่วนนะคะหมายถึงดอกไม้ที่มีส่วนประกอบทั้งครบทั้ง4ส่วนค่ะกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และก็เกสรเพศเมียนะคะก็เช่นพวกดอกกุหลาบค่ะดอกก้อยติ่งค่ะดอกชบานั่นเองต่อไปดอกไม่ครบส่วนค่ะก็หมายถึงดอกไม้ที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง4ส่วนเช่นดอกมะละกอดอกฟักทองดอกหน้าวัวนะคะลูกต่อมากันเลยค่ะดอกสมบูรณ์เพศค่ะหมายถึงดอกไม้ที่มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียภายในดอกเดียวกันนะลูกเช่นดอกชะบ้าดอกมะเขือและก็ดอกบัวต่อมากันเลยค่ะคือดอกไม่สมบูรณ์เพศค่ะหมายถึงดอกไม้นะคะที่มีเกสรเพศผู้ค่ะหรือเกสรเพศเมียเพียงอย่างเดียวนะคะในดอกนั้นอาจจะมีเกสรเพศผู้ก็ได้หรืออาจจะมีเกสรเพศเมียก็ได้นะคะเช่นพวกดอกฟักทองค่ะดอกตำลึงแล้วก็ดอกมะพร้าวค่ะนักเรียนเข้าใจยังคะลูกว่าไม้แต่ละชนิดมีโครงสร้างที่ทำไมคะแตกต่างกันไปก็คือดอกครบส่วนดอกไม่ครบส่วนดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปเลยนักเรียนค่ะก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดในหน้านี้นะคะคุณครูต้องขอโทษนะคะที่รูปมันไม่ชัดนะคะนักเรียนเปิดหน้าที่57หน้านี้ได้เลยนะคะหน้าที่57นะคะหน้านี้นะคะเปิดหน้าของนักเรียนได้เลยนะคะแต่ก่อนที่ทําแบบฝึกหัดคุณครูขอสรุปเรื่องที่เราเรียนวันนี้กันไปก่อนนะคะเราได้เรียนเรื่องพืชไม่มีดอกและพืชมีดอกค่ะพืชที่ไม่มีดอกก็คือพืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วไม่มีดอกใช่ไหมคะแต่สืบพันธุ์โดยใช้อะไรคะการสร้างสปอร์อยู่ใต้ใบก็ได้แก่พวกเฟิร์นมอสปลงพวกนี้ใช่ไหมคะสนสองใบที่จัดว่าเป็นพืชไม่มีดอกส่วนพืชมีดอกค่ะเป็นพืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีดอกเอาไว้สําหรับในการสืบพันธุ์นะคะเช่นกุหลาบชะบาแล้วก็ทานตะวันพวกนี้นะคะนักเรียนขาแล้วก็ได้เรียนไปอีกเมื่อกี้นี่คืออะไรคะโครงสร้างของพืชใช่ไหมคะโครงสร้างของอะไรคะลูกโครงสร้างของดอกไม้แต่ละชนิดที่มีโครงสร้างที่แตกต่างกันใช่ไหมคะก็จะมีดอกครบส่วน
ดอกไม้ครบส่วนดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม้สมบูรณ์เพศนะคะคุณครูนะคะขอให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่54นะคะอันนี้ค่ะคือดอกดาวเรืองนักเรียนดูของนักเรียนไปในตัวด้วยนะคะลูกคุณครูต้องขอโทษอีกครั้งนะคะรูปมันไม่ชัดนะลูกก็คือดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองค่ะจัดเป็นเราดูที่คำสั่งกันก่อนเนาะเดี๋ยวขอโทษนะคะสังเกตภาพร่วมกันจำแนกค่ะประเภทของพืชที่กำหนดโดยการมีดอกและไม่มีดอกเป็นเกณฑ์ค่ะนะคะพร้อมทั้งเขียนเหตุผลค่ะก็ให้นักเรียนนะคะตอบลงไปนะคะลูกว่าดาวเรืองที่เขาให้มาจัดเป็นพืชมีดอกหรือไม่มีดอกถ้าเป็นพืชมีดอกเนี่ยติ๊กลงไปเลยค่ะเป็นพืชมีดอกเหตุผลก็คือเป็นพืชมีดอกนั่นเองค่ะต่อไปก็คือเฟิร์นแล้วก็มอสนะคะมอสนะคะแล้วก็เข็มแล้วก็ส้มค่ะนะคะนั่นเองก็ติ๊กลงไปเลยค่ะว่าที่คุณครูได้กล่าวมาเฟิร์นมอสเข็มแล้วก็ส้มจัดเป็นพืชมีดอกหรือไม่มีดอกนะคะคุณครูฝากให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดอันนี้ด้วยนะคะแล้วอย่ามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย